สำคัญเรื่องหนึ่งนะคือเรื่องคอร์เซนทีซีซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกท่านรู้จักดีอยู่แล้วล่ะเพราะว่าตั้งแต่เราเป็นนสพ.เราก็เรียนมาแล้วมันต้องทำได้ถูกไหมมันต้องทำได้มันมียิวระดับหนึ่งซึ่งไม่มากแต่อาจจะพอก็ได้สำหรับคนไข้เราเพราะว่ามันอยู่ที่คนไข้เราอ่ะมันแย่แค่ไหนถ้าพูดอย่างนี้ก็คงจะพอเข้าใจว่าคนไข้บางคนที่แย่มากแล้วเราคิดว่าเจาะน้ำแล้วเราจะบาปซี่ไปด้วยเลยดีกว่าเพื่อเพิ่มยิวให้สูงที่สุดแต่สิ่งที่ได้มามันกลายเป็นตรงข้ามถ้าใครเคยเจอนะคือน้ำ positive malignancy ถูกไหมตัดชิ้นเนื้อออกมา chronic inflammationสิ่งที่แด่มาคือนิโมโทแลกสวยอันนี้แสดงว่าหัตถการที่แอดออนไม่ได้แอดเบนิฟิตแต่แอดคอมพลิเคชันเพราะฉะนั้นผมมองว่าเวลาเราเลือกคนไข้นี้ต้องระวังคนไข้คนไหนที่มันแบบดูแบบโดยเทคนิคมันยากเร็วๆนี้ผมเจอคนไข้อ้วนไม่รู้น้ำหนักเท่าไหร่อ่ะเพราะมันช่างไม่ไหวนะแต่เกิน150แน่ๆใส่เข็มฉีดยาชาเข้าไปมิดเข็มถึงลิบพอดีวันหนึ่งเราต้องเจอแบบนี้ถึงลิบพอดีโอ้โหจะบล็อกยังไงวะต้องเอาสไปนอลนิดเดิลมาบล็อกดูดได้ก็ดีใจแล้วทำบิอปซี่นะมีเรื่องไงเพราะลุกนั่งให้เราก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจว่าคลอเซนดิซินนั้นมีอินดิเคชันหรือก็ท่านเดชันไงเวลาเราคุยถึงเรื่องหัตถการใดๆก็ตามแล้วมักจะพูดถึง4เรื่องตอบสอบไปเลยวันหลังคืออินดิเคชันคอนแทนดิเคชันแมนูเวอร์หรือหัตถการเองซึ่งแบ่งออกเป็นอุปกรณ์กับวิธีทำแล้วก็อันสุดท้ายคือคอมพลิเคชันกับวิธีดูแคร์หลังจากหัตถการทั้งหลายนะฮะซึ่งทุกคนคงมีแฮนด์เอาท์อยู่ผมจะไปเร็วนะอินดิเคชันก็คืออะไรฮะอะไรล่ะอินดิเคชันเดชันก็คือมันมีน้ำอยู่แล้วก็เจาะมาแดงโนซิสใช่ไหมแต่ถ้าเราจะเจาะน้ำทุกคนไหมเราอาจจะไม่ทำนะเอานี้ออกงั้นไซส์แรกผมก็จะบอกว่าอย่าทำโทรเซนดิซิตในทุกรายที่มีเอฟฟิวชันเพราะมันมีที่มาจากไอตัวตารางเนี้ยนะครับซึ่งเป็นตารางที่อเมริกาทำการเจาะน้ำอันดับหนึ่งของการเจาะน้ำคือ congestive heart failure ปีละ 500,000 รายซึ่งไม่รู้จะภูมิใจหรือไม่ภูมิใจนะเพราะปกติ heart failure เราไม่น่าไปเจาะถ้าเกิดเราคิดว่ามันเป็น heart failure ถูกไหมแล้วก็ไล่ๆลงมาค่อยมาเป็นไอ้โรคอื่นซึ่งในหมดทั้งหมดเนี้ยใน data ของ study เนี้ยไม่มี tuberculosis ซึ่งเห็นว่าข้อมูลในต่างประเทศกับของเราเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้อะนะฮะไปด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เตือนใจนิดนึงว่าเราไม่ควรจะไป overuse thoracentesis หรือไลค์กันทีเดียวเพราะว่าถ้าเป็นฝั่งอเมริกาก็จะบอกว่าเมื่อไหร่มีน้ำวิธี approach provision คือดูว่าเป็น exudate transudate จะรู้ได้ไงเจาะออกมาดูและ approach ด้วยไลค์กันทีเดียวซึ่งอันนี้ไม่ถูกถ้าเป็นฝั่งอังกฤษ British Thoracic Society บอกเลยว่าเราจะเจาะเมื่อมี unilateral provision นั้นเป็นอันที่ค่อนข้างจะเข้ากับของเรานะฮะว่าเราควรจะ approachตามคลินิคอลก่อนไม่เป็นไรก็คือว่าไปแล้วนะเราก็ดูว่า approach provision ก็คือดูว่า exudate transudate ซึ่งดูจากคลินิกได้นะ transudate ก็มีน้ำไม่เยอะนะครับแล้วก็อาการที่เป็นสาเหตุของทันสุเดนมันชัดเจนนะครับถ้าเราบวมอ่ะโดยพ้องยิ่งถ้าเราสงสัยรักษานั้นเรารักษาโรคที่เป็นสาเหตุก่อนอาจจะให้เดยูติกให้อะไรแล้วน้ำมันลดลงก็ไม่ต้องเจาะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเจอน้ำข้างเดียวหรือว่าไม่บวมเลยหรือว่ามีพูริติกเคสเพนนั้นคือ clinically exudate มันเราก็จะรู้สึกได้ว่าโรคนั้นสงสัยอะไรจากคลินิกของคนไข้โรคของทันสุเดนก็มีตามลิสต์อันนี้ซึ่งในทั้งหมดเนี้ยไอ้วงสีแดงนี่คืออะไรคือโรคที่เป็นข้อยกเว้นคือมีน้ำเยอะข้างเดียวแต่เป็นทันสุเดตแต่มันมีเซตติ้งเฉพาะไงเขาต้องเป็นสโลซิตนะเขาต้องมีดูเนี่ยเรียกแท็กออบสตรักชันต้องมีเพอริเนียลไดอะลิซิสอยู่เขาถึงจะเข
ข้าได้กับเซตติ้งนี้ว่าอาจจะเป็นทรานสูเดทที่มีน้ำเยอะข้างเดียวเมื่อไหร่เราเจอน้ำเยอะข้างเดียวเราเจาะไม่เสียหายงั้นโดยสรุปก็คือว่าคลินิกแยกได้ไหมล่ะถ้าแยกได้แล้วสงสัยทรานสูเดทเพราะบวมเพราะน้ำไม่เยอะอย่าพยายามเจาะมันจะไม่ได้อะไรได้แต่คอมพลิเคชันเพราะน้ำมันน้อยอยู่แล้วด้วยนะฮะเพราะนั้นรักษาโรคที่เป็นต้นเหตุแล้วตามดูเอฟฟิชชันลดลงจบแต่ถ้าคลินิคอลลี่เอ็กซูเดตมันก็ต้องเจาะ อยู่แล้วเพื่อหาสาเหตุนะฮะแต่อาจจะไม่ต้องแยกด้วยซ้ำว่าเอ็กซูเดตหรือทรานสูเดตเราต้องมุ่งไปที่ดิอะโนซิสนะครับในบางกรณีที่แยกไม่ได้จริงๆโดยคลินิกเราก็อาจจะควรจะต้องเจาะน้ำเพื่อใช้แลบช่วยแยกนะครับเพราะนั้นข้อสรุปของทรานสิงซิตอินดิเคชันก็คือ for diac กับ for relief symptom ถ้า for diac ก็คือเมื่อไหร่ที่เราสงสัยโดยคลินิกว่ามี exudative pleural effusion หรือมี pleural space infection หรือไม่รู้อะไรเลยบอกถ้าน้ำเยอะครั้งเดียวไม่บวมเนี่ยเอาละเจาะถูกไหมแล้วก็เพื่อ relief symptom ทั้ง effusion และ pneumothorax contraindication นั้นโดยทั่วไปไม่มี absolute contraindicationบางตำราบอกมีคือคนไข้ที่ไม่ร่วมมือนะ uncooperative patient is an absolute condition วงเล็บบางอันก็ไม่เชื่อบอกไม่มีเลย absolute มีแต่ relative ถูกไหมเพราะอะไรเพราะมันอยู่ที่คุณเวทกับ indication อะถ้า indication คุณสำคัญมากๆไอคอนต้านี่จะกลายเป็น relative แล้วเจาะได้ป่ะอาจจะมีอันที่เราต้องระวังเช่นมี systemic bleeding หรือเปล่ามี skininfection หรือเปล่าบริเวณที่เราจะเจาะนะฮะหรือว่า pleural space identify ได้หรือเปล่าซึ่งอันนี้ปัจจุบันมันง่ายแล้วเพราะเราทำอัลตราซาวด์ทุกรายนะฮะ equipment ผมข้ามไปนะทุกคนรู้ดีแต่ equipment สำคัญคืออัลตราซาวด์แมชชีนนะครับในการที่จะ identify ว่าจะเจาะตรงไหนให้ได้ yield สูงสุดแล้วก็ complication ต่ำสุด care หลังจากทำนะฮะ x-ray routine ไม่ recommend แต่ก็เริ่มไม่แน่ใจนะฮะปัจจุบันนี้เราก็มีเหตุผลในการเอ็กซเรย์หลายอย่างใช่ไหมเช่นเราจะดูว่า เกิดนิโมทาแลกหรือเปล่าเนี่ยเป็นอันที่อ้างไม่ค่อยได้นะจริงๆเราอยากดูว่าหลังจากเอาน้ำออกมีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังหรือเปล่าถูกไหมหรือเอาไว้ดูว่าลังเอ็กซ์แพนชั่นดีหรือเปล่าถูกไหมอันนั้นก็อันเป็นข้อบ่งชี้อันหนึ่งแต่โดยทั่วไปเขาก็เลคคอมเมนต์ว่าอีวิเดนซ์ไม่ชัดเจนอาจจะทำถ้าสงสัยเช่นดูดได้แอร์หรือว่าเจาะเยอะหรือเกินหลายทีหรือมีคลินิคอลของนิโมทาแลกดีเวลอปก็อาจจะทำแต่ในโดยทั่วไปไม่ได้รูทีนว่าจำเป็นในคนที่ไม่มีอาการหลังเจาะคอมพลิเคชันก็มีตามนี้นิโมทาแลกคีโมทาแลกแล้วแต่ไปเจาะโดนอะไรเจาะโดนปอดก็ฮีมอฟติซิสนะครับ เป็นลมนี่ก็เป็นคอมพลิเคชันทูเมอร์ซีดิ้งพบน้อยนะยกเว้นในพวกมีโซเชียลมานะหรือทำบิอปซี่เงี้ยมันจะซีดมาตามแทร็กที่เราเจาะนี่แหละนะฮะบางทีก็ TB ก็มีนะเจาะแบบซี่มาเสร็จอ้าวต่อมามีตุ่มขึ้นมาทำได้เป็นทูโบโครมาเชื้อมันออกมาตามแทร็กแต่น้อยนะฮะรีเอ็กเพนชั่นผมดีมากเดี๋ยวเราพูดต่อไปนี่คอมพิชันนี้คือฟลูอิดไม่พอเป็นคอมพิชันอย่างหนึ่งโดยเพราะยิ่งหลังจากสตาร์ทมาลาวแล้วบอกเฮ้ยน้ำเนี่ยคุณไม่ได้ส่งไอ้นู่นไม่ได้ส่งไอ้นี่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเราเจาะเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าจะส่งอะไรบ้างไม่รู้ว่าผลออกมาเป็นลิมโฟไซต์หรือนิวโตฟิลอาจารย์จะส่งอะไรเพิ่มไหมเป็นไงเพราะฉะนั้นเจาะมาเมื่อไหร่เก็บไว้อีกมากกว่า1ขวดในตู้เย็นนี่คือความฉลาดเพราะว่าไม่งั้นสตาฟลาวเสร็จคุณจะมีคอมพลิเคชั่นคือบอกน้ำไม่พอน้ำทำไมไม่พอเองทิ้งไปแล้วเพราะว่าที่ส่งตรวจก็ตรวจไปแล้วแต่ยังผลยังไม่ออกเลยไม่รู้ว่าจะส่งอะไรต่อนะพอจะส่งต่ออ่ะไปเจาะใหม่วุ่นวายไปหมดถูกไหมเมื่อไหร่มากแค่ไหนที่จะรีลีสน้ำได้นะครับช้อยนะฮะขึ้นอยู่กับอะไรความต่างของความดันไม่ขึ้นกับปริมาณขึ้นกับความเร็วของการปล่อยไม่ขึ้นกับปริมาณใช่ไหมถ้าเราทำข้อสอบมาจนเชี่ยวชาญเราก็รู้อยู่แล้วมันไม่ดีก็อีอ่ะถูกไหมมันคงไม่มีฟิกนัมเบอร์คำตอบคือความต่างของความดันนะคือหมายถึงว่าเมื่อไหร่ที่เรารีลีสน้ำเนี่ยแล้วมันเกิดเนกาทีฟเยอะๆแสดงว่าไม่ดีละไอ้นี่มันจะทำให้เกิดรีแอคชั่นความไม่ดีมากในข้างที่เราเจาะนั่นแหละนะครับส่วนใหญ่ก็เกิดในคนที่เป็นโครนิกเอฟฟิวชันมานานพอสมควรจนปอดข้างนั้นมันแฟบเข้าไปละอยู่ดีวันดีคืนดีมันเคยชินกับการแฟบอยู่ดีก็ไปรีลีสมันออกมาเยอะๆมันก็อีดีมามาข้างนั้นนะฮะจะเกิดคอนทราแลเทอรัลก็เกิดได้หรือเกิดไบแลทก็เกิดได้แต่น้อยลงไปส่วนใหญ่จะเกิดข้างเดียวกับที่เราเจาะคือเป็นยูนิแลเทอรัลพามันดีมากถ้ามีกลไกการเกิดเนี่ยก็ลองไปศึกษาดูนะครับอันนี้ก็เป็น
ป็นอย่างที่บอกนะเจาะน้ำออกไปข้างนี้มีนะมี primary infiltrate เกิดขึ้นภายใน24ชั่วโมงหลังจาก pleural drainage ก็แสดงว่านี่คือ re-expansion promedema ซึ่งในปัจจุบันเราก็พอจะสามารถป้องกันได้เช่นเราวัด pleural space ว่ามี pleural pressure เท่าไหร่โดยการวัด manometry นะแล้วก็โดยทั่วไปถ้า pressure ใน pleural space เนี่ยมันดรอปนะครับลบ5ลบ10เนี่ยต้องคอนเซิร์นแล้วนะฮะว่าเอ๊ะถ้าเรายังขืน release ต่อไปเนี่ยทำฟูแล้วนะถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะไปเพิ่ม transpural gradient นะแล้วก็ทำให้เกิด re-expansion promedema ได้นะโดยที่อันเนี้ย data มันลิมิตนะครับไม่ค่อยมี data มากมายแต่ many clinician ใช้ pleural pressure ลบ20ซมน้ำเป็นซิกแนลว่าต้องหยุดห้าม remove หลังจากนั้นทีนี้ผมจบแล้วเรื่องthoracentesis เราจะพูด profit analysis นะซึ่งอันนี้เป็นข้อที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อกี้ก็คือบอกว่าการแยก transudate exudate efficient เนี่ยมันทำไปทำไมก่อนที่จะมี light criteria คือ paper 1995 New England Journal of Medicine นะซึ่งผมก็ไม่ทันนะหลายคนอาจจะคิดว่าผมทันจริงๆผมไม่ทันนะผมยังไม่ทันอยู่มันก็มี paper นี้ซึ่งสมัยก่อนนู้นเขาใช้ specific gravity 1016เป็นตัวแยกนะจะเห็นว่าคนไข้ที่เป็น heart failure ซึ่งเป็น transudate ชัวๆเป็นไงถ้าเราใช้ specific gravity 1.06 มาแยกนะ 28% บอกผิดว่าเป็น exudate คือมันมากกว่าเกณฑ์พูดง่ายคนไข้ที่เป็น TBCA ซึ่งโดย disease เป็น exudate เราใช้เกณฑ์นี้มาจับ 27% บอกว่าเป็น transudate แสดงว่าเป็นไงไม่มีประโยชน์1ใน4บอกผิดทั้ง2 condition ทั้ง2 condition มันก็เป็นที่มาของ light criteria ฮะ light criteria ก็เลยบอกว่าเอาตั้งเกณฑ์ขึ้นมาซึ่งผมไม่ลงดีเทลนะทุกคนจำได้บอกว่ามีเกณฑ์3เกณฑ์นี่แหละบอกว่าถ้าคุณเกินไป1ข้อนี่แหละเป็น exudate เลยทำไมตั้งเกณฑ์แบบนี้เพราะไม่อยากเจอสภาพแบบนี้สภาพแบบนี้คือเองก้ำกึ่งมากอ่ะไอ้นี่ก็ผิดไอ้นู่นก็ผิดอันเนี้ยตั้งเกณฑ์ขึ้นมาคือไม่อยากพลาด exudate เพราะรู้ว่า exudate นี่ severe ไม่อยากพลาด exudate ทำไงก็บอกว่าทำให้เซนส์มันสูงๆในการ diagnosis exudate ถ้าเองเกินข้อเดียวนะ exudate เลยแต่ถ้าจะเป็นทันสุเดตต้องปฏิเสธทั้ง3ข้อผลที่ออกมาก็คือเป็นการอะไร over diagnosis exudate โดยไครเทเรียตั้งแต่ต้นแล้วเพราะเขาตั้งใจฮะเขาตั้งใจจะให้ over diagnosis คือดีกว่า under เพราะนั้นในเวลาถัดมาเมื่อมีการพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพของไครเทเรียก็พบว่าเป็นเทสที่มี sensitivity ในการ diagnosis exudate สูงมาก 98% แต่มี specificity ต่ำ74% แปลว่าถ้าเอาคนไข้100คนที่เป็นทันสุเดชเช่นฮาร์ดเฟลเลียมาเจาะน้ำให้หมดเลยแล้วมาจับด้วยไลท์ไครเทเรียจะพลาดไป26คนใน100คนบอกว่าเป็นเอ็กซูเดชจริงๆโรคเป็นทันสุเดชอันนี้ก็เป็นปัญหาในปัจจุบันใช่ไหมครับว่าเราจะเจอคนไข้ในที่คอนซัลท์อยู่เรื่อยๆบอกนี่คนนี้เอ็กซูเดชทำไมอ๋อเพราะไลท์มันบอกเอาแต่ไลท์มันผิด26ใน100เคสที่เป็นทันสุเดชต้องระวังเพราะเราจะคอนซัลท์กันวนเวียนอยู่เงี้ยนะแล้วก็ไม่จบไม่สิ้นนาทีนะงั้นเราไปดูว่าโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นฮาร์ดเฟลเลียร์ที่ได้ไดโอเอติกส์ก็จะดีเวลอปสิ่งที่ว่าซูโดเอ็กซูเดตเห็นว่าจากรูปนี้ก็เห็นว่า LDH ratio นั้นเป็นตัวที่เชื่อถือไม่ได้เลยนะ LDH ratio สามารถเหวี่ยงตั้งแต่น้อยกว่าเกณฑ์มาจนหลังไดโอเอติกส์แล้วทะลุขึ้นไป 1.0 เนี่ยถูกมั้ยโดยที่โปรตีนเรโชก็เปลี่ยนเหมือนกันแต่เปลี่ยนแปลงน้อยกว่ามันถ้ามันคุณเจอคนไข้จริงๆแล้วคุณบอกว่าเอาน้ำมาดูสิเอาน้ำมาดูประการที่หนึ่งเป็นไงตัวที่บอกว่าเป็น exudate โดย light criteria คือ LDH ratio คุณต้องคิดในใจแล้วว่าสงสัยจะผิดโปรตีนไม่เห็นเป็นอันที่สองถ้ามันเกินไปเล็กๆน้อยๆเช่นเหมือนว่ากลับไปดู criteria criteria เงี้ยเกณฑ์ออกมาเท่านี้เกินไป 0.55 0.6 อีกคนอีกไอ้ 0.55 พอ LDH กลายเป็น0.58 เงี้ยอันหนึ่งเกินอันหนึ่งไม่เกินเนี่ยวุ่นวายมากใช่ไหมไอ้แบบนี้ต้องระวังว่าเป็นไงผิดคือเชื่อถือไม่ได้เชื่อถือไม่ได้ทำยังไงเขาบอกว่าก็มีคนเสนอว่าเอาเกณฑ์อื่นมาช่วยเช่นเอาอะไรเอาอัลบูมินเรโชทุกคนคงอัลบูมินเกเดียนอัลบูมินมาลบกันเอาโปรตีนเกเดียนเอามาลบกันนะก็มีเกณฑ์ออกมามากมายนะบอกว่าเนี่ยเอางี้ก็ได้ดูแค่เดียวแล้วกันหรือดูคอเลสเตอรอลในพลอฟวิตหรือดูคอเลสเตอรอลเรโชอัลบูมินเกเดียนโปรตีนเกเดียนอะไรก็ตาม
คำตอบคือมันมีโอกาสผิดทั้งนั้นเพราะว่ามันมาสตอรี่เดิมอะหมายถึงว่าสตอรี่เดิมคือเป็นเทสที่มีค่าคัตออฟหนึ่งค่าแล้วคุณดูว่าถ้ามันห่างจากค่าคัตออฟนิดเดียวเชื่อถือไม่ได้ถ้าห่างจากค่าคัตออฟเยอะๆเทใจไปเลยเช่นสมมุติบอกว่าอัลบูมินเกรเดียนต์ 1.2 เอาละถามว่าดีกว่าไลท์เคทีดีไหมดีกว่าหน่อยแต่จะมีบางคนออกมา 1.2 เป๊ะออกมา 1.1 ออกมา 1.3 ไม่รู้เชื่อถือได้ป่ะมาแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณบอกว่าเฮ้ยเกรเดียนต์อยู่ที่ 1.2 แต่ผลของคนเนี้ยออกมา2โอ้โหเทใจไปเลยทันสุดเด็ดยังไงเพราะมันต่างกันเยอะสีล่ำมากกว่าโปรฟิตเยอะๆหรือออกมาเป็นไงน้อยมากเลยเกณฑ์อยู่ 1.2 ออกมา 0.5 โอ้โหนี่ชัวร์ๆเอ็กซูเดตแน่ๆคำตอบก็คือเมื่อไหร่ที่ห่างจากเกณฑ์เยอะๆต้องเชื่อถ้าเมื่อไหร่ใกล้เกณฑ์ไม่ว่าจะเกณฑ์อะไรเชื่อไม่ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยได้รับการพิสูจน์แล้วในสไลด์ถัดๆไปนี่ผมว่ามีเกณฑ์อีกเยอะแยะเลยเอาบินเกเดียนก็เป็นเกณฑ์โปรตีนเกเดียนก็ใช้ 3.1ใช้ profit ADA ก็ได้ใช้ profit ส่วนซีรัม ADA ก็ได้มีเกณฑ์มีสตี้ออกมาว่ามี statistical significance ทั้งสิ้นแต่เป็นไงพลาดทั้งสิ้นคุณจะใช้เกณฑ์อะไรก็พลาดทั้งนั้นเช่น113คนของทันสุเดชใช้ profit ADA ไปจับพลาด20คนเอาบูมินเกเดียนพลาด13คนโปรตีนเกเดียนพลาด19คนเอาเอ็กซูเดช246คนพลาดไป35คน52คนอะไรเงี้ยตามลำดับนี้ว่าไม่มีเกณฑ์ที่ไม่พลาดแต่ใน knowledge นั้นเรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่ออกมาใกล้ค่าคัตออฟจะเชื่อไม่ได้เช่นอะไรเช่นโปรตีนเรโชค่าคัตออฟอยู่ที่ 0.5 ถูกไหมกลับไปนึกถึงไลท์ไครเทเรียใหม่โปรตีนเรโชคัตออฟอยู่ 0.5 ถ้าค่าออกมาอยู่ที่ 0.51 ถึง 0.55 มีโอกาสที่จะเป็นเอ็กซูเดนมากกว่าทรานสูเดน 1.8 เท่าเท่านั้นเอง 1.8 เท่าเองแปลว่าอะไรเป็นอะไรก็ได้แต่เป็นไอ้นี่เป็นprobability ที่จะเป็น exudate มากกว่าทันเด็ด 1.8 เท่าแต่ถ้าเมื่อไหร่มันมากกว่า 0.7 โอ้โหโอกาสจะเป็น exudate มากกว่าทันเด็ด169เท่ากลับมาดูเป็นไง LDS ratio LDS ratio เกณฑ์อยู่ 0.6 ถ้าคุณได้ส่งมาเจาะมาได้ 0.61 ถึง 0.7 likelihood ratio 1.0 เชื่อไม่ได้เลยเป็น exudate ได้ทันสุดแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมากกว่า 1.1 โอกาสจะเป็นอ้าวหน้าผมมันมาบังโอกาสเป็น exudate มากกว่า transudate 39เท่าเป็นไงรูปนี้มันบอกเราอีกทีว่าเป็นไง LDS ratio สู้โปรตีนเรโชไม่ได้ถูกเปล่าโปรตีนเรโชเนี่ย cut off อยู่ 0.5 ถ้าเกิน 0.7 นะคุณเชื่อไปเลยขณะที่ LDS ratio เนี่ยอยู่ 0.6 คุณต้องเกิน 1.1 นะโอกาสเป็น exudate มากกว่า transudate แค่39เท่าเองถูกมั้ยเอาจบนะเรื่องนี้นะไปทำความเข้าใจนี่เหมือนกันคล้ายๆกันนะเมื่อไหร่ใกล้ค่าคัตออฟจะมีแองสิกแอคคูเรซีต่ำนั้นก็คือเทสมันมีอยู่ลักษณะนี้นะฮะว่าเกินค่าคัตออฟจะเป็นอะไรซึ่งเราอย่าเทใจไปเลยว่าโอ้โหเกินนิดหน่อยเป็นแน่ๆขาดไปนิดหน่อยไม่ใช่แน่ๆเงี้ยเราจะผิดนั้นก็บอกว่าอย่าไปแยก exudate transudate โดยไม่ใช้ clinical background นะครับแต่ว่าพยายามดูซิว่าการตรวจของเราเนี่ยมีอะไรที่จะไปมุ่งสู่แองสิกแบบ 100% ไปเลยไหมเช่นเราเจอมะเร็งเซลล์เราเจอ PH ต่ำเราเจอ culture ขึ้นเงี้ยมันก็ไปแล้วถูกไหมมันไม่ต้องมายุ่งกับว่าเอ๊ะ exudate หรือ transudate ถ้างั้นจะไม่จบไม่สิ้นนะทีนี้อันอื่นนอกจากเรื่องของการแยก exudate transudate คือการดู precise evaluation ซึ่งโดยทั่วไปก็คือดู2อย่างนะคือสีกับ differential cell count นะสีก็คือนี่แหละแดงเป็นใบหรือขาวใช่ไหมแดงก็ดูซิเป็นเลือดเปล่าใช่ไหมน้อยกว่า1ก็ไม่ significant ใช่ไหมหน้าเกณฑ์เดิมก็บอกว่าถ้ามากกว่า 50% ของฮิมโทคริตก็เป็นฮีโมโทแลกใช่ไหมเกณฑ์ของไฮโลโทแลกก็มีอยู่ใช่ไหมฮะว่าเอ๊ะไตรกลีเซอไรด์เกิน110ไหมนะฮะเดี๋ยวผมดูรายละเอียดต่อไปแล้วก็เบนบายหรือเปล่ามีบิลิรูบินหรือเปล่านะฮะอาจจะบ่งถึงบิลิแทกออฟซับชันเปิดตาดูก็รู้ใช่ไหมฮะว่าดูตาเหลืองไหมฮีโมโทแลกฮีโมโทแลกก็ไม่มีอะไรครับมี2ประเด็นที่ต้องเน้นคือปัจจุบันคือ1ถ้าเราใช้มากกว่า50โอกาสเราจะดีเทคคนไข้น้อยแล้วเราจะหลุดเพราะคนไข้บางคนเนี่ยมีน้ำอยู่แล้วงงไหมมีน้ำอยู่แล้วพอเลือดออกมันจะถึง50ได้ไงก็ไม่ถึง50พอไม่ถึงปุ๊บเราเป็นไงเออช่างมันกลับบ้านไปอันที่2เป็นไงอันที่2ตอนแรกไม่มีน้ำอยู่พอเลือดออกเสร็จน้ำเป็นรีแอคชั่นมาอีกทีทำให้มันเจือจางไม่ถึง 50% อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เกิน 25% เนี่ยเอาแล้ว
องถือละอย่าไปยึด50นะอันที่1นะอันที่2คือ true hemothorax is unusual ใน malignant effusion คือไม่ใช่อะไรหมอปอดเราเป็นไงเราเจอ malignant effusion บ่อยมากดูดมาเป็นเลือดสงสัยโตสงสัยโตกลับบ้านไปดูดมาเป็นเลือดสงสัยโตแบปซี่กลับบ้านไปลืมคิดไปว่าไอ้เลือดเนี่ยถ้าเป็นฮีโมโทแลกเนี่ยมันไม่ใช่มาเรียนในฟิวชั่นนะ True ฮีโมโทแลก is unusual in มาเรียนในฟิวชั่นยกเว้นตัวแสบบางตัวเช่นอะไรโคลิโอคาซิโนมาแองโจซาโคมาไกนิโคโลจิกทูเมอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมันพลาดเพราะอะไรจริงๆเขาเป็นไอ้พวกรับเจออนูริซึมมีน้ำออกมาเป็นเลือดหมอส่งตรวจมาลิกเนนซี่คนไข้เป็นรับเจอเอลนิโคโลซึมตายไหมตายถูกไหมก็ต้องระวังนะว่าเราพลาดเพราะเราเคยชินกับมาเรียนฟิวชั่นเกินไปนะครับเอาอันถัดไปนอกจากฮีโมโทแลกก็คือผมจะให้ไปดูไคโรโทแลกถูกไหมไคโรโทแลกไคโรโทแลกก็คือเป็นไงสีเป็นขุ่นๆอย่างนี้ใช่ไหมข้อสอบก็ออกแล้วตั้งทิ้งไว้ก็รู้แล้วว่าอะไรขุ่นน้ำขุ่นหรือว่าเซลล์เยอะกันแน่ใช่ไหมเพื่อแยกหนองออกไปแต่ถ้าน้ำขุ่นก็เป็นไคลัสหรือซูโดไคลัสก็ส่งตรวจดูใช่ไหมครับจริงๆคลินิคอลไม่เหมือนกันเลยถูกไหมไคลัสก็เป็นแหละก็เป็นพวกทรอมาติกหรือนอนทรอมาติกทรอมาติกก็มีประวัติชัดเจนไม่เกินเดือนนอนทรอมาติกก็ลิมโฟมาไอเดียพาติกแรมอะไรพวกนี้นะแต่ว่าพวกนี้มันเป็นมาไม่นานแต่ซูโดไคโรทแลกเนี่ยเรามักจะนึกถึงโรคที่เป็นโครนิกโรดิซีสที่เป็นมานานมากๆนะทีบีรุมาตอยเงี้ยเป็นปีๆเงี้ยถึงจะได้มันค่อยมีข้อไม่ได้เหมือนกันถ้าเกิน110คาร์โรทแลกแน่ๆถ้าคาร์ลัสแอซิติสมากกว่า200ถูกไหมถ้า50 110ให้ส่งไลโปโปรตีนอะไรซิสนะครับยังรูเอาคาร์โรทแลกไม่ได้นะฮะหรือว่าเราจะรีพีทหลังจากฟีดดิ้งได้ให้กินทางปากเนี่ยกินไปกินมาเอ้าน้ำเพิ่มดูดออกมาก็ไคลัสชัดขึ้นนะก็เป็นได้แต่ถ้าน้อยกว่า50มิลลิกรัมเปอร์ดิซิลิตรโอกาสเป็นคาร์โรแลกก็จะต่ำลงไปนะครับอันนี้ก็ควรไปอ่านนะฮะเปเปอร์นี้ Multiple Cause of Chirotolac นะครับนานละ2010แต่ว่าผมคิดว่าเขาก็เขียนได้ดีนะเขาเขียนได้ดีปัจจุบันที่เราเจอคาร์โรแลกมากขึ้นเนี่ยเราดันมาเจอในแคนเซอร์นะหลังแคนเซอร์หลังผ่าตัดหลังฉายแสงมีไม่ต้องแปลกใจมันจะตัวเลขโอกาสเป็นเนี่ยมันจะไม่เหมือนในอดีตที่จะบอกว่าลิมโฟมาเบอร์1อย่างเงี้ยมันก็อาจจะเจอในโรคอื่นได้เหมือนกันอันนี้ก็มีเลือกข้างใช่ไหมเพราะไอตัวทอร์ซิกรักที่จะไปเดรนเข้าเนี่ยมันอยู่ข้างขวาก่อนนะจนระดับ T5 มันก็ข้ามมาข้างซ้ายมันก็เป็นตัวบอกเราครับว่าการที่มีคาร์ลัสเดฟิวชั่นข้างขวาหรือข้างซ้ายเนี่ยรีชั่นคุณจะอยู่ในตำแหน่งไหนนะฮะเหนือ T5 หรือต่ำกว่า T5 หรือมีทั้ง2ตำแหน่งเช่นบางคนมีคาร์ลัสแอซิติสนะฮะแต่ดันมีน้ำข้างซ้ายด้วยสารจะอยู่เหนือ T5 อันหนึ่งใต้ T5 อันหนึ่งก็ได้อันนั้นโดย Pleural Effusion Exception ก็มี 2-3 อันอันที่1คือที่พูดไปแล้ว Transudate มักจะเป็น2ข้างน้ำไม่เยอะยกเว้น3โรคนะครับที่เป็น Unilateral Transudate อันที่2 Exudate น่าจะบ่งถึง Pleural Disease ยกเว้น Hemo Chiro Biliary Tract เนี่ยเป็นไง Pleural Normal บางคนชอบคิดว่าเอ้ยถ้าเป็นเอ็กซูเดตพูล่าต้องมีโรคมันไม่มีนี่มันเลือดอะไรรับเจอออแกนรับเจอของเส้นเลือดรับเจอของไบดักก็ออกมาเป็นน้ำใช่ไหมน้ำก็สีดูอย่างนี้ก็เอ็กซูเดตชัวร์ไปตรวจก็เอ็กซูเดตแต่ไม่มีพูลาลดิซีสถูกไหมอินเฟคชันในพูลาลคาวิตี้มักจะโชว์โปรเกรสชันยกเว้นว่ามันจะเป็นรีแอคชันอันนี้ก็บอกว่าพูลาร์ฟิวชั่นบางโรคมันมียูนิคคลินิคอลฟีเจอร์นะฮะเช่นเฮปาติกโทแลกจะสงสัยเมื่อไหร่เซโลซิสใช่ไหมยูโนโทแลกสงสัยเมื่อไหร่มียูริกแอคออบสักชั่นอันนี้ก็พูดไปแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นแลบอีก 2-3 ตัวนะเช่น NT-proBNP สำหรับเฟลโลบอกว่าเจาะน้ำมา NT-proBNP สูงเกิน 1,500 เขาบอกว่าทันสุดเดชนี้เกิดจากฮาร์ทถูกไหม almost all นะก็เกิดจากฮาร์ทเฟลเลียเพราะส่วนใหญ่มันจะน้อยกว่า1,000มันงั้นมันก็ต้องมาเถียงกันอีกระหว่างว่าหัวใจหรือไตหรืออะไรใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอะไรอซิดิกทันสูเดตคือยูรินโทแลกไม่ได้เจอในทุกคนที่เป็นยูรินโทแลกนะแต่ถ้าเจออ่ะนึกถึงถูกไหมเพราะมันคือฉี่ใช่ไหมที่อะไรฉี่มันก็เป็นทันสูเดตใช่ไหมแล้วก็มี
normal sugar แล้วก็มี pH ต่ำมันคือฉี่นั่นเองที่เจาะมาตรวจเป็น acidic transudate นะฮะแล้วเราก็ใช้เซลล์แยกครับเป็นโมไซต์ PMN นะเห็นว่าตัว PMN ตัวแสบที่สุดคือ bacterial infection นะครับตัวลิมโฟไซต์ก็ TBCA นะฮะemboli เป็นได้ทั้งคู่นะครับเป็นได้ทั้งคู่นะ PMN ก็มีอย่างอื่นอีกเช่น inflammation ที่ไม่ใช่ infection เช่น lupus หรือ reaction นะก็ดูไปเซลล์อื่น red cell อย่าลืมดู red cell ถ้า red cell มากกว่าแสนมี3โรค trauma PE malignancy eosinophil ใน prophyt ไม่ช่วยอะไรถ้าเราไปดู list eosinophil ใน prophyt เขาจะบอกว่าเบอร์หนึ่งคือเคยเจาะมาก่อนไหมเคยมีลมรั่วเปล่ามีนิโมโทแลกไหมมีอะไรเงี้ยนะซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันเป็นการบอกอีโอซิโนฟิลสาเหตุที่คอมมอนแต่มันขึ้นไม่สูงเข้าใจไหมขึ้นไม่สูงแต่ถามว่าคอมมอนไหมคอมมอนแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเจอน้ำนะที่อีโอซิโนฟิลแบบโอ้โหเปอร์เซ็นต์ 20% 50% เนี่ยมันไม่มีโรคเลยเป็นพาราไซต์พารากอนิมัสบ้านเรานะกินอะไรนะปูใช่ไหมปูปอดปลาตับแห้วกระจับลำไส้ไหมปูปอดเนี่ยมันเป็นพารากอนิมัสกินเสร็จแล้วก็มีพลอฟิชันเป็น EO เราต้องเหลือบตาไปดู EO ในเลือดด้วยถูกไหมโอกาสที่เขาจะเป็น eosinophilic พลอฟิชันจากการแพ้ยามีนะแต่น้อยถ้าเทียบกับพาราไซต์ต้องไปดูพาราไซต์ให้เบิ้งอ่ะ TB จะพลาดอะไร TB จะพลาดเพราะ TB เนี่ยอาจจะมาเร็วใน1สัปดาห์ได้นะจะมีคนไข้จำนวนหนึ่งที่มิสแดกโนซิสเป็นพาราไนโมนิกเอฟฟิวชันนะครับเพราะในหนึ่งสัปดาห์แรกของ TB เนี่ยมันอาจจะแบบเซลล์เป็น PMN ก็ได้นะอาการก็มาเร็วเหมือนแบคทีเรียลเนี่ยเพราะคิดว่าเราอาจจะต้องระวังถ้าเมื่อไหร่เราน้ำเยอะขึ้นแต่เปอร์เซ็นต์นิวโตรฟิลกลับลดลงอันเนี้ยเซลล์ก็ไม่ได้ไปไหนเลยเซลล์ก็ปนเปื้อนอยู่หลักร้อยหลักพันเงี้ยคุณต้องนึกแล้วว่าไม่ใช่พาราไนโมนิกนี่ต้องเป็น TB ต้องเป็นรีแอคชั่นเยอะถูกไหมไม่ใช่เป็นเรื่องของอินเฟคชันนะครับพวกนี้ก็อาจจะมีตัวช่วยได้บ้างเช่นดู CBC ดูโปรแคลซิโตนินแล้วก็ follow up wolf with analysis รีแอคชั่นก็เป็นตัวแสบอันนึงรีแอคชั่นคือเจาะน้ำออกมา PMN บ้างลิมโฟไซต์บ้างนะฮะระวังนะอาจจะเป็นรีแอคชั่นจากอวัยวะข้างเคียงนะรีแอคชั่นจากอะไรตัวบ่อยสุดคือ liver abscessเรียกว่าเศษน้ำข้างขวาตัวเอฟตัวฟูเรลไม่ได้มีโรคนะแต่โรคอยู่ที่ลิเวอร์เศษที่อยู่แบบสูงเลยอ่ะใกล้แดลแฟมเลยนะพวกนี้ก็มีน้ำได้นะก็ต้องระวังข้างซ้ายก็เป็นพวกแพนเคไตติสหรือว่าเป็นเพริคาร์ดิซิสนะหรือว่า CABT นี่ถ้าสงสัย TB อ่ะสมมติกลับมาที่เดิม TB จะส่งตรวจอะไรนะฮะก็ส่งตรวจพวกนี้จะเห็นว่ายิวของสเตนนิ่งนั้นต่ำมากยกเว้น zero positive HIV เนี่ยจะยิวถึง 15% นะฮะ culture ก็รอผลนานใช่ไหม PCR หรือ expert พวกนี้ก็ยิวต่ำนะ10กว่าเปอร์เซ็นต์ 20% ยิวต่ำนะ biopsy ก็ยิวสูงขึ้นมาหน่อย 60-80% ก็จะมีการส่ง ADA ซึ่งจะมีข้อจำกัดเดี๋ยวเราได้คุยกันต่อไปนะ pooled fusion ก็อย่างที่บอกนะถ้า biopsy ก็ยิวอยู่ในตารางเนี่ยในรูปนี้ 50%culture ด้วยอย่างที่บอกว่า culture นั้นโอกาสได้ประโยชน์มันคงยากอ่ะเพราะว่ามันรอผลนานถ้าไปถึงสุดท้ายคือ fluoroscopy 99% แต่เป็นไงมันเป็นไงเหมือนขี่ช้างจับตั๊กแตนบอกเฮ้ยสงสัยที่ดีทำ fluoroscopy ทำได้ไหมทำได้แต่ว่าอย่าทำเลยเพราะว่าดูมันตลกไงถูกไหมแทนที่บอกว่าคุณจะใช้วิธีง่ายกว่านั้นนะเช่นมันมีเปเปอร์บอกว่าสงสัยที่ดีพูล่าตรวจสปูตุ้มนะ induced สปูตุ้มpositive 12% culture positive 52% เพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่ามีน้ำมีไข้อย่าลืมดูลังนะมีจุดป่ะมีจุดเป็นไงส่งสปูตุ้ม FB induced และ positive นะโอ้โหหมอนี่เป็นพระเจ้าโรงพยาบาลอื่นบอกว่าจะเจาะน้ำหมอบอกตรวจเสมหะเป็นไงได้ diagnosis ไม่ต้องเจาะน้ำไม่เจ็บตัวรักษาเหมือนกันถูกมั้ยก็ต้องระวังนะว่าอันนี้มันมีสอรี่นี้อยู่ว่ามันมี FB positiveแล้วก็คนไข้ที่บีพูล่าปัจจุบันก็แนะนำว่าต้องมีไอโซเลชันเหมือนกัน ADA ซึ่งเป็นเทสที่ใช้เยอะที่สุดนะครับ ADA เคยเป็น first proposed as a serologic diagnostic method for lung cancer ใน1970 for positive ในโลกจำนวนมากนะครับตามที่ลิสต์
ตัวแสบก็คืออะดีโนคาร์ซินโอมาลิมโฟมา LE CLL ผมเคยเจอมาหมดละนะที่ for positive ประเด็นคือคุณต้องระวังเวลาคุณเจอคนไข้อ่ะโดยคลินิคอลเขามีโอกาสเป็นโรคอื่นไหมหรือเขา TB แง่ๆเขาอายุน้อยมีไข้ไม่มีโอกาสเป็นโรคอื่นเลยไม่ได้เป็นอิมมูโนคอมโพรไมซ์อ่ะ TB พอ ADA ขึ้นเอารักษาไปแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยคนนี้ไข้ก็ไม่ชัดนะแล้วก็อายุก็กลางๆนะไม่แน่ละ TB ไม่ TB ก็ต้องระวังว่า ADA อาจจะทำให้เรามิสลีดได้คุณดูสตี้ในประเทศไทยเองซึ่งทำ2 paper อาจารย์วิภากับอาจารย์ที่ทรงอกฮะเหรียญตะวันหลายปีค่าคัตออฟมันต่างกันไปตามเลยตามแต่ละแล็บ48กับ60ค่าคัตออฟของแล็บที่เราส่งคืออะไรเราต้องรู้แล้วเหมือนเดิมฮะซอรี่เดิมไกลจากค่าคัตออฟเท่าไหร่ตรงนั้นจะเป็นตัวที่ทำให้เรามั่นใจว่าเราควรจะวินิจฉัย TB หรือไม่ควรถ้าไกลกว่าค่าคัตออฟนิดเดียวถือซะว่าสงสัยไม่ได้ส่งเหมือนกันคิดซะว่ามีโอกาสผิดนะต้องระวังอันนี้ริชาร์ดไลท์เอดิชั่น4บอกว่า ADA มากกว่า40 subjective มากกว่า70 diagnosis TB ได้เอดิชั่น5นี่ผมชอบที่สุดเลยบอกว่ายิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งมอไลลี่ที่เป็น TB อันนี้คือตรงกับที่พูดไปแล้วคือยิ่งเกินค่าคัตออฟยิ่งเชื่อ Edition 6อันนี้สับสนมากอันนี้คือเป็นตัวบอกว่าแหละเป็นตัวบอกว่าเขาเริ่มไม่เชื่อ ADA เพราะเขามีไครทีเรียเติมไปเยอะเลยไม่ใช่มากกว่า70นะต้องดูลิมโฟไซต์ต่อ PMN ratio ด้วยไม่ใช่เท่านั้นต้องดูคลินิคอลด้วยถ้าคลินิคอลไม่ทิปิคอล TB Pula ให้ไปทำ Pula Biopsyนะถ้า ADA น้อยกว่า40 TB is unlikely แต่ถ้า clinical typical TB ให้ไปทำ Pulse biopsy แปลว่าอะไรไม่ค่อยเชื่อละนะไม่ค่อยเชื่อละตั้งแต่2010ตั้งแต่ Edition นี้เป็นต้นมานะก็ต้องระวังนะครับนี่ผมพาไปดูโรคอื่นนะ TB ก็มีความแสบเพราะว่ามาเร็วก็ได้แบบพี่บอกถ้ามาเร็วใน1สัปดาห์ก็ต้องระวังพวกไปแยกจาก pneumonic effusion นะครับคือเป็น acute นะ to sub acute ส่วนใหญ่พบในคนอายุน้อยเป็นเหมือน new infection แต่ถ้าพวกแก่ๆน้ำหนักลดน้ำเยอะๆไม่มี pleuritic pain แต่ว่าเหนื่อยๆอ่อนเพลียพวกนี้ก็พบในคนสูงอายุก็เหมือนกับ reactivation นะก็พบได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวแสบที่จะเทียนกับ TB ที่มาช้าก็คือพวกของ malignancy นะครับเราก็จะต้องถ้าเราคลินิคอลก็ไม่มั่นใจเราคงต้องส่งด้วยอะ profit cytology ซึ่งเขาบอกว่ายิวก็อยู่ที่ pathologist เรานะแล้วก็มีโอกาสที่ยากเหมือนกันที่จะบอกว่าprimary อยู่ที่ไหนโดยลำพังแค่ดูเซลล์จากพูลออฟวิตนะครับดังนั้นก็อาจจะต้อง repeat test ถ้ามัน negative หรือว่าบวกแบบซีนี่เป็น study ที่เป็น classic study ว่าเราเจาะมากกว่า1ครั้งเราเพิ่มยิวเห็นไหมผมไม่ต้องมีใครทำซ้ำแล้วนะมันก็เชื่อไปแล้วก็ถ้าทำแบบซีก็จะได้ยิวมากกว่าทำพูลออฟวิตcytology alone นะมันปัจจุบันถ้ายัง negative เราก็อาจจะทำซ้ำแต่ว่าเนื่องจากถ้าเรามีโคโลสโคปีแล้วเราก็มั่นใจเพราะมีลังแมสเราสงสัยแคนเซอร์เราอยากจะทำโพลิซิสบางทีมันก็เร็วขึ้นนะครับด้วยความที่เราทำได้อันนี้ก็เป็นดังนั้นสิทธิ์ยิวของมาเลเนียฟิวชั่นตามตารางนะเห็นว่าโคโลสโคปีนั้นยิวสูงมาก 95% ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็บางรายถ้าสงสัยมากๆแล้วจะทำโพลิซิสด้วยแล้วก็ข้ามขั้นได้ถ้าเรามี available ของ procedure นี้อยู่มีทีมอยู่นะครับก็ตัดออกมาแล้วก็ทำได้ในเซตติ้งเดียวกันนะฮะนอกจากดู morphology คือการดู cytology แล้วก็มีการดูอย่างอื่นเช่น immunohistochem cytochemistry flow cytometry tumor marker เดี๋ยวผมพาไปดูสั้นๆนะฮะ immunocytochemistry ก็ส่วนใหญ่ก็เอาไว้ที่แยกพวก adenocarcinoma กับไม่งั้นมี mesothelioma นะฮะก็ไปดูเอาในดีเทลนะครับflow cytometry ก็ในรายที่สงสัยลิมโฟมา CLL ก็มีประโยชน์นะต้องcontact hematologist ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ช่วยในการวินิจฉัย tumor marker นะฮะ tumor marker ปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนว่าไม่มีประโยชน์มากเรามีประโยชน์คือกรณีเดียวคือกรณีที่เราจะไม่สู้เพราะ tumor marker ไม่บอกเซลล์เพราะนั้นมันบอกว่าถ้า tumor marker ขึ้นสูงมากๆมันจะบอกว่าคนนี้เป็น malignantแล้วรักษาได้ไหมรักษาไม่ได้เพราะยังไม่รู้เซลล์ไม่รู้แพมิลี่มันโอกาสใช้น้อยมากเลยฮะที่ใช้อย่างเดียวคือใช้บอกให้ญาติปลงคือบอกว่าผมก็ว่าคนไข้แบบโอ้โหแย่แล้วอะแต่ญาติยังสู้จะสู้ไปเรื่อยๆผมก็อ่ะต่อน้ำดูกัน
โอ้ CA ขึ้นไปนู่นเลยในน้ำ50บอกโอ้ยคนนี้มาลิกนั้น 100% เพราะอะไรมันมาจากซัตเทอร์นีอันนี้คือใช้แพนเนลนะแต่มีประโยชน์แต่สิ่งที่เราต้องการคือนี้เมื่อไหร่เราจะมั่นใจว่ามันเป็นมาลิกนั้นในฟิวชั่นแน่ๆ 100% specificity ก็คือมันต้องสูงมากๆค่าอะไรก็ได้ในทูมเมอร์มาร์เกอร์สูงมากๆเราจะบอกเขาได้ว่าเอ้ยนี่มาลิกนั้นแน่นะพองสิทธิ์พัวอยู่ได้อีกไม่นานนะบอกโอเคแต่ไม่รู้นะแฟมิลี่อยู่ที่ไหนมันปัจจุบันที่ใช้ไม่เยอะนะครับในบรรดาโลกที่พูดมาทั้งหมดของ Efficient ตัวที่ Emergency ที่สุดคือ Infected Plural Space นะครับ TB ช้าไปหน่อยไม่เป็นไรนะอาทิตย์นี้บอกเป็น PMN อาทิตย์หน้าเป็น Lymphocyte หยวนอ่ะแรงสิทธิ์ช้าไปหน่อยมาลิกแนนก็โอเคนะยังไงก็เป็นไง advanced lung cancer ไปแล้ว advanced stage ของ cancer ไปแล้วถูกไหมมันก็อาจจะไม่ severe มากแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณ mid-diagnose infected pleural space สิ่งที่จะเจอคือ increased morbidity mortality นะปัจจุบันเนี่ยตัวแสบก็คือ bacterial นะที่มันจะสามารถที่จะ turn เป็น multi-loculated ได้เพราะพวกนี้ถ้าเรา drain ไม่ adequate มันต้องไปทำdecortication นะครับอันนี้ตัวอันที่เป็นanaerobic bacteria เนี่ยมันจะค่อนข้างใหม่นะมันค่อนข้างจะแบบว่าอาการไม่เยอะนะครับแล้วก็ไม่เป็นปัญหาเท่านะครับแต่ก็มี point ที่น่าสนใจ 2-3 อย่างนะคือพวกนี้มันก็จะเป็นมาแบบ chronic มีน้ำเยอะๆได้นะฮะแล้วก็เป็นหนองนะครับโดยที่คนไข้เนี่ยอาจจะเหมือนนึกว่าหมอจะนึกว่าเฮ้ยเป็น malignant effusion นะไข้เคยก็ไม่ค่อยมีน้ำเยอะด้วยอะไรเงี้ยจะออกมาอาจจะเป็นหนองนะครับพวกนี้ถ้าไปดูในซีรีส์ที่มีรีพอร์ตเนี่ยนะครับมันก็จะมีอันเร่งคอนดิชันอยู่อย่างที่เราชอบถามอ่ะกินเหล้าหรือเปล่ามีแอสเพเรชันหรือเปล่ามีโรคอะไรหรือเปล่าที่เป็นไฮริสก์แอสเพเรชันหรือว่าแต่ลักษณะเด่นคือมันจะพูลเลนมันจะเป็นหนองกลิ่นเหม็นเน่าทั้งทุกรายนะครับแล้วก็พวกนี้ก็ต้องระบายออกนะครับปัจจุบันการทำ profit culture ต้องเน้นนะครับว่าเราต้องส่งทั้ง aerobic และ anaerobic นะฮะแล้วก็เราต้องส่งทั้งขวดธรรมดาและใส่ลงไปในขวดอะไรบัตร culture bottle ด้วยทั้ง aerobic และ anaerobic เพราะอันนี้จะเพิ่มยิวขึ้นในการ identify pathogen ประมาณ 20% นะแต่เขาก็บอกว่าเป็นไงสูงสุดที่มีรีพอร์ตเนี่ยยังไม่ถึง 60% เลยคนที่เป็น emphysema มาหาเราเนี่ยการที่เรา identify เชื้อได้เนี่ย 60% ในขณะเป็นน้องนะมันเข้าเจอมันไม่ขึ้นก็ต้องkeep in mind ว่านี่ก็เป็นทั่วโลกฮะเป็นธรรมดานี่มาดูไครทีเรียเรเนตนะไครทีเรียเรเนตอันนี้2010นะ2010 2000นี่ปีอะไรปีนี้ปีโอ้โห20ปีทุกคนต้องรู้จักแล้วใช่ไหมต้องรู้จักแล้วว่าเกณฑ์เนี่ยมันออกมาเพื่ออะไรเพื่อ early drainageถ้าเกณฑ์ก่อนหน้านี้คืออะไรให้ดู profit chemistry ว่า pH เป็นกรดหรือเปล่าน้อยกว่า 7.2 ไหมชูการ์น้อยกว่า60ไหมใช่ไหมฮะหรือว่าเจอแกมสเตนหรือเปล่า culture ขึ้นหรือเปล่าอันนี้เอาไปเดงแต่เกณฑ์นี้ออกมาเพื่อทำให้คุณเดนเร็วขึ้นเพราะเขาบอกว่าถ้าคุณมีอะไร large free flowing effusion มากกว่าครึ่งหนึ่งของ hematolabหรือ loculate effusion หรือ effusion ที่มี thickened parietal pulla ใน setting ที่สงสัย infected pleural space คุณเดนได้เลยเมื่อไหร่สงสัยมีไข้ไง leukocytosis PMN predominate ในน้ำแล้วบวกกับอันนี้คุณเดนได้เลยเพราะเขาเชื่อมกันด้วยละเขาเชื่อมกันด้วยออเชื่อมกันด้วยออหมดก็แสดงว่าคุณมีอันใดอันหนึ่งคุณเป็น risk ในการที่จะเกิด poor outcome เพราะฉะนั้นคุณต้องไปเดนซึ่งเกณฑ์อันนี้มันออกมาตั้งแต่ปี2000นะแล้วก็โดย ACCP นะฮะอเมริกันของฝั่งอเมริกานะของเชสนะแต่ว่าเป็นไงของอังกฤษออกมาหลังจากนั้น2003อังกฤษไม่เชื่อนะอังกฤษทำเหมือนเดิม simple complicated emphysema ดูแต่ละ pleural fluid chemistry จนกระทั่ง BTS 2010ก็เชื่อละเดือน2010ก็มาตามแล้วบอกว่า Pluralfluid pH เป็น Single Most Powerful Indicator ในการ Predict ว่าต้องเดรนไหมใส่ CD หรือเปล่าไหมแต่ถ้า
ทำไม่ได้ก็ให้ใช้ชูการ์แทนโดยที่ชูการ์น้อยกว่า60เป็นเกณฑ์นะในการอินดิเคตว่าต้องใส่ซีดีเปล่านะครับก็มีเกณฑ์ออกมาอีกหลายอันนะมีเกณฑ์ออกมาอีกหลายอันผมจะพาไปดูบางอันอันนี้หน้านี้สำคัญคือพูดง่ายเกณฑ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น pH หรือกลูโคสหรืออะไรเนี่ยมี sensitivity ต่ำคุณดู sensitivity นะประมาณสัก 40-50% ในการ detect สิ่งที่เรียกว่า non-purulent CPPE คือ complicated pneumonic effusion ก็แปลว่าถ้าคุณใช้เกณฑ์เดียวคือ pH น้อยกว่า 7.2 มาจับในการ detect น้ำที่ไม่ได้เป็นหนองว่าจะเป็น complicated ไม่ complicated อนาคตต้องเดนไหมคุณจะพลาดไป51% ถ้ากูโค้ดก็พลาดไป 57% ของคนไข้คือคนไข้ส่วนใหญ่จะพลาดก็แปลว่าอะไร pH จะมากกว่า 7.2 กูโค้ดจะมากกว่า60แต่อนาคตต้องไปเดนอยู่ดีอันที่จะเซนดีคืออันนี้แหละ97 98นี่แหละก็คือใช้ไอออที่พูดมานะก็คือว่ามีเกณฑ์อะไรสักเกณฑ์หนึ่งน้ำเยอะก็เดนละเดนไว้ก่อนแต่เป็นไงเซนเยอะก็ต้องมาคู่กันแหละสเปกต่ำใช่ไหมสเปกต่ำก็คือว่ายอมแหละบางเคสก็คือถือว่ารีลีสเกินไปทั้งที่ไม่มีข้อบ่งชี้แต่อย่างที่บอกเนื่องจากเขาคอนเซิร์นถึงความสำคัญของการรีลีสเร็วถ้าคุณไปรีลีสช้ามันจะเกิดมันติล็อกคูเลตคนไข้จะต้องไปทำดีคอร์ติเคชันคนไข้จะเซปซิสแล้วก็ตายไปเพราะฉะนั้นมาบอกว่าจะ don't miss release early ไปด้วยเกณฑ์ที่มี sensitivity สูงในการ detectnon-purulent complicated pneumonic effusion อันนี้เป็นเหมือนกันมัลติล็อกคูเลตนะมัลติล็อกคูเลตคนไข้มี7คนตีพิมพ์ในเชส2004บอกว่าเมสเสจที่ได้คือถ้ามีมัลติล็อกคูเลตให้ถือเป็น complicated effusion อย่าไปดูเคมิสทรีเพราะถ้าไม่งั้นคุณดูคนไข้คนที่2ถ้าซวยๆคุณไปเจาะ pocket A ออกมาคุณจะเจอน้ำเคลียร์นะ pH 7.27 ก็ถามว่าเอ้ยไม่คอมพลีเคทเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องเดนก็ได้ขนาดที่ pocket B ของคนไข้คนเดียวกัน 7.16 pocket C เป็น cloudy 6.84 เห็นไหมมันบอกเราว่าอะไรมันบอกเราว่าเมื่อไหร่มันติล็อกคูเลต setting เป็นแน่ว่าไข้สูง CBC โอ้โหลิวโคเซลซิตเยอะน้ำออกมา PMN predominate นี่ต้องถือเลยว่าเป็น complicated ต้องไประบายให้หมดมันจะเอาผลของพ็อกเก็ตหนึ่งไปอธิบายพ็อกเก็ตทั้งหมดจะผิดนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าก็คงเล่าเรื่องให้ฟังคร่าวๆก่อนที่เราจะไปเจอคนไข้จริงในตอนที่เราเทรนนิ่งนะฮะอย่าลืมนะว่าอะไรนะเอฟฟิวชันก็เป็นเรื่องที่พบบ่อยนะครับโปรฟิวชันเป็นเรื่องพบบ่อยแล้วก็เราพูดถึงทรานเซนดิซิสไปเราพูดถึงเอฟฟิวชันในการแอปโรชไปว่าสเต็ปหนึ่งนะครับต้องดูก่อนเลยว่าคลินิคอลลี่เป็นอะไรอย่าไปแยกมากทันสุดเดตเอ็กซ์สุดเดตไม่งั้นจะปวดหัวถ้าเป็นทันสุดเดตคุณก็อาจจะไม่ต้องเจาะน้ำด้วยซ้ำทำไงให้น้ำลดนั่นถือว่าเหนือกว่าใช่ไหมอันที่สองถ้าเป็นคลินิคอลลี่เอ็กซ์สุดเดตก็ต้องเจาะเพื่อหาเหตุอย่ามุ่งไปหาเอ็กซ์สุดเดตทันสุดเดตให้มันเปลืองเงินบางคนมันชัดอยู่แล้วอะเฮ้ยอายุ20กว่าน้ำเยอะข้างเดียวมีไข้พูดติดเพนบวมก็ไม่บวมเจาะมายังส่งตรวจไลท์ไครทีเรียเลยเพื่ออะไรเราต้องส่งไปดูว่ามันเป็นอะไร TB หรือเป็นแบคทีเรียลอินเฟคชันงั้น make sense ถูกไหมงั้นก็ต้องระวังประเด็นที่หนึ่งประเด็นถัดมาก็คือการดูอะไร baseline evaluation ของสีและเซลล์อย่างที่ผมบอกไอ้ผลพวกนี้มันออกทีหลังอยู่แล้วอย่าลืมเก็บ 1-2 ขวดไว้ในตู้เย็นหรือมากกว่านั้นเพราะว่าบางทีเรามั่นใจมากเฮ้ยมันคงออกมาเป็นแบคทีเรียนะพาราเมนิกออกมาตูมเฮ้ยทำไมลิมโฟไซต์มันเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยเราจะส่งอย่างอื่นเพิ่มอ้าวไม่มีน้ำเหลือแล้วต้องระวังถูกไหมเซลก็จะช่วยไกด์เราบางส่วนแล้วก็พอเราได้เซลได้ไกด์ทิศทางเราก็จะมีทางไปว่าเราจะไปทางไหนระหว่าง1 common คือถ้า PMN common และห้ามพลาดเลยคืออะไร bacterial infection ของ pleural space ห้ามพลาดดูซิต้องเดรนไหมด้วยเกณฑ์ที่บอกอย่าไปยึดแต่ pleural fluid chemistry มากจนเกินไป
ระวังพวกที่เป็นไงน้ำมีน้ำแต่เซลล์ไม่ค่อยเยอะ PMN ลิมโฟไซต์เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเอ๊ะมันไม่ใช่ infectious space ก็ได้นะมันเป็นอะไรมันเป็น reaction จากออร์แกนรอบๆก็ได้โดยเฉพาะ liver abscess ปัจจุบันนี้เราทำอัลตราซาวด์บ่อยขึ้นนะโอกาสที่เราจะพลาดตรงนี้คงไม่มากนะครับในขณะที่ฝั่งลิมโฟไซต์ก็ผมพูดถึง TB CA นะฮะซึ่ง TB นั้นมีโอกาสมาเร็วมาเร็วต้องแยกจากพาราไนโมนิกมาช้าแยกจากมาช้าเป็นเดือนเนี่ยแยกจากanaerobic emphysema กับ malignant effusion นะเราพูดถึง malignant effusion พูดถึง yield ต่างๆว่า cytology biopsy และการส่ง test เพิ่มเติมเช่นอะไรเรื่องของimmunocytochemistry เรื่องของ flow cytometry และ tumor marker ซึ่งไม่ค่อยน่าจะมีประโยชน์นะนะครับก็คงคิดว่าจบการบรรยายนะฮะถ้ามีคำถามเชิญครับขอบคุณ